ทำไมไมค์มันใหญ่จังเลยอ่ะใหญ่เหรอปะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เก็บกระเป๋าไม่ต้องเอาไปเยอะหรอกโหนี่เอาไว้ซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าไม่ใช้ถุงพลาสติกใหญ่ดีสับปลารสสับปลารสจะซื้ออะไรเยอะแยะหรอวิเราต้องเอามาม่าไปด้วยหรือเปล่าอ่ะเราเลิกเป็นพี่น้องกันเถอะเราอายคนอ่ะคือเป็นครั้งแรกที่ได้เหยียบแผ่นดินญี่ปุ่นและสั่งแกงกะหรี่เนื้อมาฟาดตอนหนึ่งกินหมดไปแล้วสึกผิดน่าจะถังชามใหญ่คิดถึงญี่ปุ่นมากพูดได้แค่นี้ฮัลโหลทุกคนมืออันนี้กูถ่ายยังอ่ะเวลามันเดินอยู่กูถ่ายเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วแล้วก็ไม่ได้กดถ่ายนะคะทุกคนสวัสดีนะคะ from Boston นะคะตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลา 6:30 นะคะ I don't care Boston I don't care USA I care just my life you know I don't care Boston I don't care USA you know I care just my life เมื่อวานมาถึงนะคะประมาณ 3:00 แต่ก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วก็คุณคนนี้นะคะเขาขยันมากถึงขั้นแบกงานมาทำไม่มีการบังคับนะเป็นความสมัครใจสมัครใจเดินทางนะคะใช้เวลาทั้งหมด21ชั่วโมงรวมทรานสิตนะคะเหนื่อยมากก็เลยป๊อกไปเลยแล้วก็ตื่นมาประมาณ 4:30 เจ็ดแหลกแหละมีนตื่นมา 5:30 ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะก็เดี๋ยวขอไปอาบน้ำแปรงฟันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกันต่อนะคะวันนี้จะพาไปกินอะไรดีคะน้องมีนทำรีเสิร์ชมาแล้วว่ามีร้านกาแฟที่เป็นต้นแบบของเครื่องดื่มที่ชื่อว่าฟรัปปูชิโน่อยู่ที่นี่โอ้ยย่านเฮนเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปกินกันนะคะเจอกันมัวตอนนี้เรากำลังจะเดินไปไหนกันไปร้านอาหารเช้าก่อนชื่ออะไรไม่รู้สิใกล้ๆร้านกาแฟที่มีนบอกมีจะไปร้านกาแฟที่ชื่อว่าจอร์จคอเวลที่บอกว่าเป็นต้นกำเนิดของเมนูฟรัปปูชิโน่ฟรัปปูชิโน่เหรอฟรัปปูชิโน่อุ้ยสวยมากบองชูบองชูเป็นสาวฝรั่งเศสบองชูคาเฟ่ในที่สุดเราก็ได้มา George Powell Cafe อากาศดีใช่ตอนแรกตอนเช้านึกว่าจะหนาวเนาะแต่ตอนนี้แบบว่าเหมือนเริ่มอุ่นขึ้นแล้วเพราะว่าแดดเริ่มก็คือตอนนี้มีน่ะสั่งกาแฟที่บอกไปว่าเป็นต้นกำเนิดฟรัปปูชิโน่ใช่ป่ะฟรัปปูชิโน่ก็คือฟิลแบบกาแฟปั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าที่นี่เป็นที่แรกมีจะโชว์ให้ดูแก้วน่ารักแก้วจิ๋วแต่เขามีให้เลือกว่าแก้วเล็ก9ออนซ์กับ12หรือ16ออนจะไม่ได้มีแบบเอาแก้วนี้ก็พอมันหน้าตาธรรมดามากกว่าที่คิดคือไม่มีอะไรเลยใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลองชิมดูความลำบากนะทีนี้เราอุ้ยน้องไม้ได้จุกอุ้ยน้องเปียกก็คือหมดขึ้นแล้วเนี่ยเอ้ยโอเคเอ้ยจุ่มไปแค่แบบลิปครีมแปลว่าเราไม่อย่าเพิ่งซื้อมาเลยนะเพราะว่าเป็นทริปที่แบบเราไม่ได้เราไม่ได้เอาช่างภาพมาไม่ได้เอาช่างกล้องมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะจะได้ชิมไหมคาปูชิโน่อ่ะคุยอร่อยสุดปะอร่อยสุดเลยอ่ะคือกินมาแล้วก็แบบวุ้งขอชิมได้ปะเอ้ยอันนี้จะไม่อาจจะกินได้เพราะมันเป็นแบบมันเหมือนขนมหวานๆจะดูน่าเฮ้ยอุ้ยมึงมองสำหรับคนที่กาแฟไม่เป็นอย่างมากินได้เฮ้ยแต่อร่อยมากนะแล้วไม่กูบอกว่ากูเริ่มกินกาแฟแล้วเดี๋ยวพรีเซนเตอร์กาแฟเผื่อสนใจนะคะ
ินกาแฟได้กินเก่งมากเปิดพื้นที่ให้เช่าโฆษณาตรงนี้กันไปเลยอร่อยอร่อยแบบไม่เคยกินกาแฟฝั่งรสชาติแบบนี้พี่นุ่นมันมีความเป็นกาแฟแบบไทยนิดๆอ่ะเพราะอะไรไม่รู้เพราะนมมั้งเพราะกาแฟไทยโบราณมันชอบใส่นมข้นใส่นมแบบอะไรสักอย่างให้มันดูแบบเป็นนมนัวๆอะไรอย่างเงี้ยกาแฟปั่นอ่ะเกล็ดน้ำแข็งที่ปั่นของเขามันจะละเอียดอันนี้มันไม่ละเอียดเว้ยมันมีความกรุบนิดๆนิดๆแต่ไม่ได้เม็ดน้ำแข็งใหญ่มากฮอตช็อกโกแลตซึ่งอีมีนทำหกไปแล้วนะคะอันนี้มันก็โบนจุ่มอีมีนได้เอาน้องขดไปจุ่มนะคะตอนนี้ทุรักทุเลว่ะบอกเลยโอเคของไม้สั่งฮอตช็อกโกแลตนะคะว่าที่นี่นมเขาต้องอร่อยแน่เลยมาดูกันนะคะว่าจะลวกปากหรือเปล่าเฮ้ยหืมมันคือโกโก้แบบน่าจะเป็นโกโก้แท้มันจะยังมีความแบบอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวผมอามีมึงชิมกูบอกเลยมีค่ะใช่ป่ะมันจะมีอมเปรี้ยวนิดนิดซึ่งโกโก้ปกติแล้วอ่ะมันควรจะรสชาติเปรี้ยวใช่ป่ะเคยกินโกโก้แบบที่เป็นดาร์กช็อกโกแลตแบบ 70% อ๋อมันจะมีความเปรี้ยวนิดนึงใช่ไหมแต่อร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยมากนะคะทุกคนน่าจะเป็นโกโก้แท้สาอยู่ข้างหลังเรานี่เขียวๆตอนนี้แดดออกแล้วก็คืออากาศดีขึ้นอีกประมาณ 95% การกินกาแฟปั่นในเมืองหนาวสมเหตุสมผลมากขึ้นแล้วคือพาร์คที่นี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูแดดออกแล้วอากาศเย็นๆเนี่ยแล้วคนก็มาเดินพาร์คกันแบบชิลชิลมากแล้วคนที่นี่ไม่เห็นแบบว่าถ้าเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นที่โล่งอย่างเงี้ยคือทุกคนก็ถอดแมสใช้ชีวิตเป็นปกติแต่ว่าพอเขาจะเข้าใต้ดินปุ๊บใส่แมสทันทีถึงแล้วสวนสาธารณะชื่ออะไรขอดูหน่อยสวนสาธารณะนี้มีชื่อว่า Boston Common นะคะ Boston Common ใช่ค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมเราเหมือนกันนะคะแถวนี้ตั้งแต่มาเรายังไม่ได้เรียกอูเบอร์เลยเนาะเดินเดินเอาอย่างเดียวเลยที่นี่มันเดินสบายอ่ะรู้สึกว่าเป็นเมืองที่คนไม่ค่อยผูกพันใช่อากาศดีด้วยค่ะช่วงนี้อันนี้คือเป็นครั้งแรกของมีนที่ได้บินมาต่างประเทศเออว่ะเป็นการบินมาต่างประเทศในรอบ3ปีจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะทริปเนี้ยมาแค่6วันนะใช่เพราะว่าตั้งใจจะมาดูคอนเสิร์ตอันนี้ไม่ตั้งใจจะมาดู Boston Calling Festival นะคะเป็นเทศกาลดนตรีใช่ที่แบบว่าไม่เคยมาอันนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้มาคือที่ตัดสินใจมาเพราะว่าเฮดไลน์ล้วนๆนะคะแค่3โมงก็แบบตัดสินใจมาแล้วตอนแรกอ่ะเฮดไลน์เดิมอ่ะมี The Strokes นะคะแล้วก็มี Foo Fighter Metallica แล้วก็นอกจากนั้นน่ะไอ้วงเล็กๆก็คือแบบมีแต่เจ๋งๆเยอะมากแล้วก็อยากดูทั้ง Glass Animal Black Pumas Avril Lavigne นะคะใช่แล้วก็ดันมาเกิดเหตุการณ์ Taylor Hawkins นะคะมือกองของ Foo Fighter นะคะก็มาเสียชีวิตกระทันหันทำให้เขาต้องแคนเซิลทัวร์ทั้งหมดเลยก็เลยได้ Nine Inch Nails มาแทนนะคะก็เดือดไม่แพ้กันรู้จักไหมคะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ล็อกป่ะไม่รู้จักเดือดเดือดแต่รู้จักแค่แต่มีนมันบอกว่ามันอยากดู The Strokes ใช่ดู The Strokes คือรู้จักอยู่แค่มันพูดมาเมื่อกี้สามวงเอวิลรู้จักเพราะเมื่อก่อนไม้บ้าคลั่งเมื่อก่อนโรโมเดลของเขาเมื่อก่อนเอวิลลาวินเป็นโรโมเดลนะมีโปสเตอร์ที่เป็นเอวิลแบบใหญ่ใหญ่แบบแปะอยู่ตรงหัวนอนแล้วก็เมื่อก่อนเป็นพังไงพังมากเนี่ยมีนกำลังมองหานกพิราบเว้ยเพราะว่านกพิราบที่เนี่ยตัวอ้วนมากคือตั้งแต่มารู้สึกว่ามีกลิ่นอายของลอนดอนมากที่ผสมอัมสเตอร์ดัมนิดนึงใช่แต่เป็นลอนดอนแบบคนไม่พลุกพล่านอ่ะใช่แล้วก็สะอาดกว่าใช่ค่ะชอบนะบอสตันไม่เคยมาเหมือนกันนี่ครั้งแรกทั้งคู่เลยป่ะใช่เราจะบอกว่าวันนี้ว่างวันเดียวใช่เพราะว่าเรามา25ใช่ป่ะก็ดึกแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนอน26เนี่ยก็มีเวลาเดินแป๊บเดียวแล้วก็27คอนเสิร์ตแล้ว28คอนเสิร์ต29คอนเสิร์ต30กลับ30กลับแล้วปังมากแน่นมากมีใครมือก็ทำไมอ่ะไม่แล้วทำไมต้องรีบกลับขนาดนั้นอยู่ต่ออีกสักวัน2วันไม่ได้หรอเปลืองตังค์เดี๋ยวมีอีกหลายทริปมึงถือว่ามีงานรีบกลับไปทำงานต่อเปลืองตังค์ตอนนี้แล้วคุณแทนทริปไว้ในปีนี้มีอีกเยอะมั้ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็คือมิถุนาไป Glastonbury ค่ะอู้แล้วก็มีเป็นชื่อที่ใช่หมาเรามี3ตัวชื่อ Kellawoodstock แล้วก็ glastow นะคะ glastow ก็มาจาก glastonbury นะคะส่วน woodstock ก็มาจากเทศกาลดนตรี woodstock woodstock เชลล่าก็มาจากโคเชลล่านะคะคุยหานกพิราบก่อนอ
Good morning เฮ้ยผมแก่ว่ะโอ้โหร้องขนาดนี้รู้เลยว่าจะไปดูใครวันนี้นะคะไลน์อัพของเราได้แก่ Cheap Trick Mob Rich The Strat Time นะคะ Avril Lavigne Rufus Du Sol แล้วก็ Nine Inch พูดภาษาไทยป่ะเนี่ยผมพูดภาษาอะไรออกมาเมื่อกี้ไม่รู้ Rufus Du Sol เป็นอีกวงหนึ่งโคตรเจ๋งเลยวงนี้ตอนไปโคเชล่ามันเจ้ากับอันอื่นเลยไม่ได้ไปดูเขานะคะวันนี้จะมาเก็บให้หมดแล้วก็มี Haim นะคะชอบมากผู้หญิง3คนเคยดูที่โคเชล่าแล้วรอบนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้ได้ดูอีกรอบนึงเดี๋ยวเรากำลังจะย้ายโรงแรมนะคะเพราะว่าจองโรงแรมอีกที่หนึ่งไว้ที่แบบสามารถเดินไปที่คอนเสิร์ตได้เลยใช่นี่อะไร badass badass สุดเป็น Avril Lavigne นะคะวันนี้ร้อยสักพังมากก็เดี๋ยวแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราย้ายโรงแรมแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศคอนเสิร์ตวันแรกกันใช่แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าในคอนเสิร์ตอะคือมาหลายๆคนอะมีคำถามเยอะมากว่าอยากดูไหมแบบโคเชล่าคือตั้งแต่อันที่ทำแต่งหน้าโคเชล่าจำได้ปะจำได้แล้วก็แบบไม่ได้มีบรรยากาศในโคเชล่าเลยคือมาเป็นคนเวลาอยู่ในคอนเสิร์ตมาไม่สามารถที่จะแบบถ่ายวอล์กหรืออะไรได้เพราะว่าโดยเฉพาะโคเชล่ามันต้องเดินเปลี่ยนเวทีเยอะมากค่ะมีนตอนมีนไปกับมาปีนู้นนะแล้วคือมันไม่มีเวลาที่จะถ่ายแล้วมารู้สึกว่าตัวเองอะจะไม่มีสมาธิเพราะตัวเองจะโฟกัสอยู่กับแบบคอนเสิร์ตอย่างเดียววันนี้ก็ไอ้มีนมาด้วยก็เลยจะให้มันเก็บบรรยากาศแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะคะเพราะว่าเราก็อยากเอนจอยกับดนตรีมากกว่าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมีบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากแน่นอนค่ะค่ะเตรียมดูนะคะอันนี้พยายามทำอะไรอยู่เขียนตาล่างเขียนตาล่างเดี๋ยวนี้เหมือนเขาคิดเขียนอย่างเงี้ยหรอมันจะทำให้ตาเขาคือใครวะเขาคือใครไม่รู้กูอะเขียนในข้างเดียวมึงกูช่วยมึงไม่ได้นะเละอีกแล้วนี่เราก็อยากพังกับเขาบ้างสักรูปแมวมาหนึ่งตุ่มนี่มึงเหมือนไอ้นั่นเลยว่ะมิสซ่า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 ในเดนโน่ล่ะเรียกกูคอเวอร์มิสซ่าในเดนโน่ล่ะมีอะไรอีกกูต้องหมดแค่นี้ค่ะมีอีกค่ะแค่นี้ก็เต็มตัวไปหมดแล้วนะไม่ค่ะต้องมีสกัดค่ะเฮ้ยเกินไปเปล่าปกติคือเฟสติวัลที่แต่งตัวเยอะที่สุดคือโคเชล่าอันนี้เรียกว่าไม่เยอะอันนี้เรียกว่าไม่เยอะ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 เลยนี่ปกติปกติมากแต่งเองนะคะไม่ได้มีสไตลิสต์ด้วยนะคะแล้วก็แบบยืนเต้นได้ย้ายมาที่โรงแรมใหม่เดินไปประมาณ 0.6 ไมล์ 7-800 เมตรมั้งเกือบกิโลเกือบกิโลแต่ไม่ถึงกิโลซึ่งก็ถือว่าใกล้นะเพราะว่าที่เราเดินเยอะ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 เมื่อวานเดินไปประมาณ5กิโลเออใช่แบบเดินอยู่ในเมืองแต่วันนี้เดินมากกว่า5กิโลแน่นอนแต่นี้เรายังไม่เข้าคอนเสิร์ตนะเพราะว่าเฟสติวัลมันเริ่มประมาณบ่ายโมงป่ะไม่แล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะเราคิดว่ารถมันจะติดเราก็เลยรีบออกมาจากโรงแรมเดิมเร็วมากเพราะว่านึกว่าเหมือนโคเชล่าไงอ๋อคือที่นี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันรถติดมากใช่ที่นี่คือพวกเขาเรียกว่า transportation ป่ะพวกระบบขนส่งเขาอะมันมีเยอะคืออูเบอร์ก็ได้หรือว่านั่งรถไฟก็มีเป็นรถไฟใต้ดินใช่เป็นรถไฟใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รถไม่ติดเลยเออใช่ถนนโล่งมากงงหรือว่าคนยังไม่ออกมากันแต่ก็เห็นคนที่ทำท่าเหมือนจะมาคอนเสิร์ตเอ้ยมาเฟสติวัลเยอะอยู่นะใช่ใช่ใช่แบบเดินแต่งตัวแบบรองเท้าบูทอะไรใช่จะมีออร่าอยู่ว่าเดี๋ยวเจอแน่อย่างดิฉันเนี่ยมีออร่าไหมคะโอ้โหดูมีออร่าสิมีอะไรฟุ้งออกมาจากตัวกูเยอะแยะไปหมดเสื้อขนเนี่ยหลุดออกมาเต็มไปหมดก็เต็มหมวกอีพีโอ้หมวกขาวแล้วเนี่ยตอนนี้เข้าห้องไม่ได้ด้วยเพราะว่าห้องเขาบอกว่าห้องยังไม่พอใช่รีบมาตอนนี้ง่วงมากเลยอ่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมาอาจจะมางีบก่อนเพราะว่าแปลตัวก็ยังไม่ได้เปิดเที่ยงทุกอย่างเร็วไปหมดนะคะที่นี่งงแต่ดีแล้วเออแต่ก็ดีแล้วงงเลยงงเลยเปิดประตูออกมาปุ๊บร้อนร้อนแล้วใส่เสื้อกาวข้างในก็ต้องถอดฮู้ดออกแล้วตอนนี้คือเนื่องจากว่าห้องยังไม่ได้ห้องยังไม่ได้สักทีเราก็เลยตัดสินใจออกมาเดินเล่นรอบๆโรงแรมนะคะใช่เริ่มจากการเดินไปที่ช็อปปีตาโกเนียก่อนเพราะว่าเผื่อมีสเวตเตอร์ตัวใหม่ให้ชีมายนะคะเพราะว่าอีตัวที่แล้วไม่ไหวแล้วขนเข้าจมูกเต็มเดี๋ยวเราจะพาทุกคนชมเมืองเล็กๆอันนี้แล้วกันนะใช่จะพยายามเก็บบรรยากาศบอกว่ากลัวจะแต่งตัวเยอะที่สุดในคริสต์จริงไม่แต่งตัวเยอะจริงไม่มีใครแต่งตัวทั้งวันเลยเนี่ยก็กูจะไปเฟสติวัล
เราเลิกเป็นพี่น้องกันเถอะเราอายคนอะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าเมืองดูสโลไลฟ์มากใช่เมืองแบบคนมีการศึกษาเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วช็อปปิตาโกเนียใหญ่มากเอ้าเราต้องข้ามทางม้าลายนะคะคิวก่อนเกตเปิดเพราะฉันจะซื้อเสื้อนะคะหาได้เสื้อเมทัลลิก้าที่เป็นของ Boston Calling ของงานมาอันนี้แล้วก็มี The Strokes ตอนนี้ช่างภาพของงานพาวิวเจไปถ่ายรูปแล้วเพราะอะไรเพราะแต่งตัวเต็มที่สุดในงานอันนี้คือบรรยากาศภายในงานนะคะเดี๋ยวจะดูนี่ดูดีอ่ะชอบแบบนี้เหมือนเราเวทีอ่ะน่าจะไม่ได้ใกล้กันมากถือว่าคือเฟสติวัลนี้นะคะเราอาจจะได้ดูครบทุกวงที่เราอยากดูด้วยเพราะว่าด้วยความที่เวทีใช่มันก็จะไม่เล่นชุนมากต่อไปมันก็จะวิ่งไปทัชดาวบอกได้ไหมว่าอยากดูแบบมีมาก่อนแก่แล้วอยากนอนอยู่บ้านเฉยๆอ่ะหิวอ่ะตีนแตกค่ะเพราะว่าวันนี้วงชนกันค่อนข้างเยอะแล้วผมกูเจ็บไปหมดแล้วมันติดเวทีอีกแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยอยากดูวงเนี้ยโอ๊ยจ๊ะเดี๋ยวจะต่อก็ไม่ได้ดูอยู่ดีๆเดี๋ยวสวก็เมื่อกี้เขามีเมสเซจจากงานบอกมาว่ามีสมาชิกแบบติดโควิดก็เลยต้องแคนเซิลนายอินเซลมาเล่นอีกรอบพรุ่งนี้อุ้ยอยากดูนะจ๊ะเอาแล้วกลับบ้านได้เลยดิไม่ได้ไม่ได้วันสุดท้ายมีไปทันได้เซ็งแบบเซ็งแบบเซ็งมากอะวันนี้คนมันเยอะนะพรุ่งนี้คนอาจจะน้อยก็ได้ตอนมาดูในอินเดียคุณดูสองรอบได้ปะจริงๆมีตั้งใจมาดูเดอะโศกเหมือนกันแต่ว่าเสียใจกับตัวเองด้วยเสียใจมากบรรยากาศเหล่านี้คือกูไม่ไหวแล้วปวดตาว่ากูอยากกลับบ้านไปนอนบรรยากาศตอนกลับปิดถนนกันไปเลยค่ะแล้วก็เดินแม่งกลางถนนดูดิเขาปิดสะพานหมดเลยอ่ะใช่เมื่อเช้าคือเส้นนี้คือรถวิ่งผ่านปกตินะแล้วก็คือคนเดินกลับกันใหญ่นะเพราะว่ามันน่าจะไม่ไกลจากโรงแรมแถวๆนี้ก็มีโรงแรมสั่ง Uber Eats มากินนะครับเนื่องจากว่าโรงแรมที่เราพักไม่มีรูมเซอร์วิสนะคะกลับมาจากเฟสติวัลเราไม่มีข้าวกินก็เลยสั่ง Uber Eats มาแล้วดูสภาพปวดขาไปหมดแล้วไอ้เจ๊ม่ามันเอาเรามาทำอะไรเนี่ยเหนื่อยมากวันนี้วันยากนะคะก็คือวันนี้มันต้องเดินไปเดินมาหลายวงไงเพราะว่าวงมันเยอะมากแล้วก็ที่เศร้าที่สุดก็คือ The Strokes นะคะ Cancel ที่มีอยากมาดูไอ้มีบอกว่าเป็นเหตุผลเดียวที่มันแบบยอมมาก็คือจะได้มาดู The Strokes นะคะก็ Cancel ไปเพราะว่าสมาชิกที่วงติดโควิดโอ้โหแบบตอนได้รับเมสเซจก็คือจะร้องไห้ร้องออกมาเลยดีกว่าแต่เดี๋ยวเขาก็คงเล่นอีกแหละก็เดี๋ยววันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวกินเสร็จจะไปแปรงฟันแล้วก็นอนละเพราะว่าเอมิมว่ายขามากปวดขามากไอ้รู้พรุ่งนี้จะเดินไหวเอาเฮ้ยต้องไหวดิงั้นเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายอุ้ยมึงว่ามึงไม่คิดว่าเขาจะแบบว่าชุดคุมอ่ะนะที่มันเกิดคนตัวเล็กหรือไซส์เอเชียมั้งเหรอคือแบบพี่เอ็นพีอะ day twoอีมีนมันเมื่อวานบ่นแล้วก็แอบอู้วงหลังจาก4โมงแล้วมันก็นั่งอยู่ตรงแล้วบอกว่าไม่เดินไปแล้วไม่เดินไปแล้วไม่ไหวแล้ววันนี้ก็เลยจองร้านนวดให้มันไปนะคะอุ้ยนวดดีมากเลยเป็นร้านนวดไทยชื่อลามุนชื่อลามุนไทยมาสาดีมากที่บอสตันคือไม่ได้นวดหรอกแต่มีนมันบอกว่าคือเขาแบบตอนแรกจองนวดเท้ากับคอบ่าไหล่ให้มีนแล้วพอเขานวดคอบ่าไหล่ปุ๊บเขาก็เลยว่านวดคอบ่าไหล่อีก30นาทีแล้วกันไม่เขาบอกว่าเท้าพี่ไม่นวดแล้วนะเดี๋ยวไปนวดคอบ่าไหล่แทนแล้วกันเพราะว่าคอบ่าไหล่หนักกว่าคือเขาเหมือนจับเส้นแล้วเขาก็แก้แบบอะไรเงี้ยให้หมดเลยก็คือมันเจ็บนะแต่มันเจ็บที่ดี
ป่ะเดี๋ยวเราเดินเข้างานดีกว่าเดินกลับนะคะลืมลิสแบนค่ะโอ้โหข้ามสะพานเมื่อกี้เกือบข้ามสะพานไปแล้วแล้วข้ามสะพานไปถึงเลยลืมลิสแบนไปค่ะเดินกลับไปเอาแทนที่วันนี้จะได้เดินน้อยลงหาเลยแม่งเดินเหมือนเดิมไปเท่าเดิมเดินเยอะกว่าเดิมโอ้ยอดอยู่นะคะตอนนี้เพราะว่าฝนตกเขาก็เลยเลื่อนโชว์ไปก่อนเออแล้วทุกคนก็ต้องเหมือนไปที่เชลเตอร์อะไรสักอย่างใช่เพื่อรอประกาศงงไม่เคยเจอไปดูลิเวอร์พูลต่อเลยเฮ้ยไม่ไหวสภาพไม่เคยมาดูเฟสติวัลแล้วเป็นแบบนี้เลยอ่ะโอ้ยผมต้องนั่งมากตกทุกคนก็ต้องมาออกกันดูนี่น่ากลัวมากอีมีนจะกลับบ้านด้วยสภาพมากถึงโรงแรมแล้วนะคะด้วยสภาพผมที่เพิ่งทำมาเมื่อเช้าไปสระร้านมา100เหรียญฟีบหมดได้ถ่ายรูปไปรูปเดียวดีนะยังได้ถ่ายรูปอ่ะไม่ไหวแล้วคงต้องกินยาดักอาบน้ำสระผมใหม่แต่งตัวใหม่แล้วค่อยออกไปคืออย่างน้อยอ่ะคือตอนที่เราไปนั่งรอไปรออยู่ในสเตเดียมมันน่ะก็คือรู้สึกว่าไม่ได้แล้วอะสู้เปียกฝนอีกนิดนึงแล้วเดินกับโรงแรมดีกว่าคนเยอะมากคนมันเยอะมากแล้วมันน่ากลัวมากแล้วเขาไม่ให้เราอยู่ในเต็นท์ใดๆที่อยู่ในงานเลยใช่ทุกคนต้องปิดอัดกันอยู่ในสเตเดียมต้องอยู่ในเชลเตอร์เท่านั้นฝันร้ายเกือบดีแล้วอีเฟสติวัลเนี่ยเกือบดีแล้วนะการจัดการเขายังไม่ค่อยดีเนาะไม่หมายว่าคือพวกเต็นท์พวกอะไรควรจะให้คนเข้าไปหลบได้พอคนมันไปอัดอยู่ในสเตเดียมแล้วมันแบบมันแย่เราจะได้ออกไปไหมยังไงก็ต้องออกอยากดูแบ็คพูมาไม่รู้อะฝนตกไปถึงอีกกี่ชั่วโมงแล้วเขาบอกว่าไม่แคนเซิลด้วยนะแล้วเขาจะทำยังไงเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปที่งานด้วยสภาพแบบมือก็ไม่ชินกับตัวนี้รับไม่ได้ไม่สวยดูสภาพดิไม่ว่าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันดูคอนเสิร์ตแบบสบายๆเราได้รู้จักคำว่าการแต่งตัวไปดูคอนเสิร์ตแบบสบายๆแล้วไม่ได้เจอมาวันที่2ผ่านไปวันนี้ไม่ใช่วันของเรานะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้นะคะฝนตกบอลแพ้คิงกิสซ่าแคนเซิลเดอะสโตก็แคนเซิลตั้งแต่เมื่อวานโอ้เละองศาวันนี้ไม่ไหวไม่ไหวค่ะคือไม่ได้เมื่อยไม่ได้ปวดหัวไม่ได้อะไรนะจะเจ็บใจนะเราก็ต้องพบเจอกับความผิดหวังอันนี้มันหลายซ้ำหลายซ้อนนะวันนี้ต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะค่ะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้อยู่ที่นี่นะคะเย้ดีใจมากจะได้กลับบ้านไปนอนนวดพรุ่งนี้เราจะดูเมทัลลิก้ากันนะคะเมทัลลิก้ากับลาสเอเนลนะโอเคหวังว่า9 inch nail จะไม่ขึ้นมา2วันแล้วพ่อแต่ว่าเขาเล่นอีกเซตนึงเขาเล่นมีแค่2เพลงที่เล่นเหมือนเมื่อวานอ๋อโอเคงั้นเจอกันพรุ่งนี้ก็ได้และนี่ก็คือวันสุดท้ายของ Festival Boston Calling อีมีนดูสำเนียงเสียงสดใสเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าได้กินกาแฟไปแล้วแล้วก็เป็นวันสุดท้ายด้วยดีใจมากได้กลับบ้านแล้วเว้ยวันนี้แดดแรงมากใช่เฮ้ยแต่ถ้ามี Boston Calling 4วันก็สู้อยู่นะไม่สู้สู้ดิมึงต้องสู้กับกูหน่อยมึงไปสู้คนเดียวเลยเดี๋ยวกูนั่งรอแต่วันนี้ตั้งใจมาดูวงอะไรบ้างวันนี้ตั้งใจมาดูคิสทีนะคะแล้วก็ตั้งใจมาดูเมทัลลิก้ากลับจบบริบูรณ์โคตรมันเมทัลลิก้าเล่นประมาณ2ชั่วโมงคือนานมากไม่นานความรู้สึกเหมือนแป๊บเดียวแต่ว่าไม่เล่นเพลงวันนะเสียใจรอจน Enter Sandman จบแล้วก็ไม่เล่นเพลงวันเสียใจแต่ว่าสนุกมากค่ะถ้าเกิดว่าปีหน้าไลน์อัพดีอีกก็จะมาอีกคือคลิปเนี้ยติชมกันได้นะคะเพราะว่าหิ้วกล้องกันมาถ่ายเองอาจจะแบบภาพสวยน้อยหรืออะไรไม่ได้เป็นไม่มีเลย
ก็ขอโทษด้วยแต่ว่าพยายามแล้วพยายามแล้วนะคะในบรรยากาศในคอนเสิร์ตก็อาจจะมีแบบแปลกๆอาจจะไม่ได้มีเยอะมากนะคะแล้วก็เที่ยวบอสตันอาจจะไม่ได้พาไปเที่ยวไปดูอะไรที่มันแบบเยอะแยะมากเพราะว่าเรามากันเหมือนมีเวลาเที่ยวแค่วันเดียวใช่ค่ะก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะไม่รู้จะได้ออนด้วยมั้ยเพราะว่าถ้าแบบมันแย่มากจริงๆจะไม่ได้ออนก็ไม่รู้จะยังไงแต่ถ้าได้ออนไปก็ฝากดูแล้วก็ติชมคอมเมนต์กันได้โอเคไว้เจอกันคลิปหน้า